ป้าวัย62เล่านาทีเฝ้ารับเสด็จพระองค์พาสุดตื้นตันยื่นพระหัตถ์มาจับไว้แน่นป้าวัย62เล่านาทีเฝ้ารับเสด็จพระองค์พาสุดตื้นตันยื่นพระหัตถ์มาจับแน่นวันนี้ตั้งใจมาเป็นพิเศษทำบุญถวายเป็นพระกุศลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเมื่อวันที่13มกราคม66ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้มาถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเพื่อขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วอาทิศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ในฐานะประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงหรือวทน.รุ่นที่2วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมตัวแทนคณะผู้เข้าอบรมผอ.นายแพทย์ปิยลาภ วสุวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านายวงวริศมนัสวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้เกษตรกรกฟก.นายสวัฒน์ภักดิ์สกุลโรมวิลาทนายความนายโอฬารแพพ่วงผู้จัดการฝ่ายคดีบริษัทปตท.กำกัดมหาชนนายชวการลิมศิระทนายความด็อกเตอร์พัชราพรสโรภาสที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะอดีตเสนาธิการทหารบกด็อกเตอร์วิเชียรรุจิธรรมรงกุลทนายความด็อกเตอร์ประภาวันสุทธิประสิทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมสทนสสิริพรพุทธรักษ์ประธานกรรมการบริษัทฟินแอดอินฟินิตี้จำกัดว่าที่รอตอธีรวัฒน์จำปาชัยศรีทนายความนายนิพนธ์จันทเวศทนายความนายปัญญาจารุมาศทนายความนายภักดีบุษยบุตรีทนายความนายกอบพงศักดิ์ตันติสิริรักษ์กรรมการบริหารบริษัทวินโฟกัสกรุ๊ปจำกัดรองศาสตราจารย์ดร.พรชัยวิสุทธิศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนงานม.เชียงใหม่เป็นต้นทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2566จากนั้นสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th ได้ทุกวันอาทิตย์สำนักงานศึกษาธิการภาค9นายคณิตวัญญเพชรนักศึกษาการบริหารจัดความมั่นคงขั้นสูงรุ่น5สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจตรีหญิงสุรัมภารอดมณีผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจราชสกุลสนิทวงศ์พลเอกเสริมศักดิ์นายกสมาคมชาวอีสานนายวิเชียรตั้งธรรมสถิตนายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เสกอักษรานุเคราะห์ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศขณะที่บรรยากาศประชาชนมาลงนามถวายพระพรหลายคนตั้งใจมาปักหลักเฝ้าถวายกำลังใจอีกส่วนตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายพระพรและเดินทางกลับนางจำเนียนมาลากุลชาวเขตภาษีเจริญกล่าวว่าเนื่องในวันเกิดครบ62ปีของตน
จึงตั้งใจมาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวนและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยปกติมาลงนามถวายพระพรทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ตั้งใจมาเป็นพิเศษและทำบุญต่างถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ให้ทรงหายจากพระอาการประชวนประทับใจพระองค์พาอย่างมากครั้งหนึ่งเคยเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีที่พระลานพระราชวังดุสิตพระองค์พาโดยเสด็จด้วยทรงถามประชาชนที่มาว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมหิวไหมตอนนั้นดิฉันนั่งแถวหน้าพอดีพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มาจับมือดิฉันแน่นทรงเป็นกันเองกับประชาชนนางจำเนียนกล่าวนางจำเนียนกล่าวต่อว่าทราบประกาศลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงวันที่31มกราคมนี้แล้วส่วนตัวก็จะเปลี่ยนไปลงนามถวายพระพรทางออนไลน์แทนจะให้ลูกๆช่วยเพราะส่วนตัวทำไม่เป็นแต่หากมีแจ้งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินก็จะมาอย่างไรก็ตามดิฉันมาลงนามถวายพระพรทุกวันหากวันหนึ่งไม่ได้มาเหมือนขาดอะไรสักอย่างที่มาเพราะเป็นห่วงพระองค์อยากทราบอาการอยากมาเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองขอให้ได้มานั่งตรงนี้ก็ชื่นใจแล้วคนสนิทดิวอริศราแชร์ต่อเจ้าของเว็บพนันชอบเบ่งอ้างแบ็กดีมีข้อมูลเด็ดอีกเยอะคนสนิทดิวอริศราแชร์ต่อเจ้าของเว็บพนันชอบเบ่งอ้างแบ็กดีมีข้อมูลเด็ดอีกเยอะหลายเรื่องที่ยังพูดไม่หมดกลายเป็นกระแสค่ำคืนทำเอาชาวเผือกรอฟังคำตอบกันเพียบเมื่อดาราสาวดิวอริศราออกมาแฉสี่พี่น้องทำเว็บพนันโชว์ความรวยจากการหลอกเงินคนไทยพร้อมแนะให้ตำรวจช่วยตรวจสอบล่าสุดเพจข่าวบันเทิงช่อง8ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวจากปากคนใกล้ชิดสาวดิวเพิ่มเติมโดยคนสนิทของดิวอริศราเผยว่าคิดว่าหลายคนคงรู้แล้วว่าคนที่ดิวพาดพิงถึงคือใครและคาดว่ายังมีข้อมูลอีกเยอะที่รู้และอีกหลายเรื่องที่ยังพูดไม่หมดคร่าวๆว่าครอบครัวนี้เปิดธุรกิจหนึ่งบังหน้าส่วนเหตุผลที่ออกมาพูดน่าจะเป็นที่อีกฝ่ายอวดอ้างรู้จักตำรวจและอวดว่ามีแบ็คเป็นผู้มีอิทธิพลซัพพอร์ตทั้งที่เรื่องจริงเป็นแค่คำอ้างและชอบเบ่งเท่านั้นเอง